จ้าก็หาเพิ่นไปเฮ็ดเวียกอยู่ไทยเนาะเพิ่นก็เอาประสบการณ์มาแล้วเปิ้นหาซึ่งในบรรดา8หยอดนี่ก็คือจะราคาเดียวกันมื้อเด้อพี่น้องก็คือรวมทั้งหยอดโซฟาแล้วก็รวมทั้งค่าสร้างติดตั้งพร้อมแล้วเนาะเพิ่นรวมจังซั่นมาเลยเพิ่นถามทางหารพี่น้องก็ราคาก็คือสวัสดีพี่น้องสวัสดีค่ะ Welcome back to Tip Channel ได้พี่น้องตอนนี้ทิปกาอยู่ที่แก่งกองแล้วพี่น้องแดดหูบ่ว่ามายังนี่บ่ฮู้ตอนนี้เป็นเวลา 10:16 นาทีเนาะพี่น้องตอนนี้ทิปบ่ทันได้กินข้าวเช้าเนาะตั้งใจมาแก่งกองเพื่อสิมากินผัดกะเพราแล้วก็เดี๋ยวยังสิมากินผัดกะเพราหมูกรอบอยากกินแห้งเนาะหาทำไมหาเขาฮะอยากกินแห้งอยากมาไล่มือแล้วแม่นถ้ากระเดียวมายังใช่ไหมกระเดียวจะมาสื่อใช่ไหมแดนยังบูมายังนะพี่ดองเพราะว่าอันบอกเพิ่นว่าสิมาเก่งกอกแต่บริบอกมายังคือมาตั้งใจมากินเขาเมื่อนั้นเห็ดหมูกรอบกินเองมันกะยังบ่ทันได้เป็นเถอะเห็นพี่น้องเขาเหม็นมากเนาะเวลาเห็ดหมูกรอบก่อนสิจื่นก่อนสิตากแดดฮะนะต้องเอาส้มจิ้มๆๆแล้วก็ใส่ยังก็ใส่เกลือใส่บ่น้ําส้มใส่สู่ว่าซั่นบางคนก็น่าจะใส่เกลืออะไรยังไปตากแดดทิปเคยเบิ่งดนแล้วพี่น้องเบิ่งใน TikTok ใน TikTok แน่แล้วก็ใน YouTube แน่ตะกี้แต่ว่าตอนมาเห็ดนี่ก็คือว่าคิดว่าตัวเองคือว่าจืออยู่นะว่าซั่นผิดสูตรเนาะยังบ่ทันได้เป็นคักมันยังอมน้ํามันอยู่แฟนค่ะว่าเป็นน้ําแบบว่าเฮาบ่ได้เจาะมันนะแล้วน้ํามันมันบ่ได้ออกหลายขั้นตอนนี่ได้เห็ดเฮ็ดใหม่พี่น้องเดี๋ยวมื้อหน้าเฮ็ดใหม่เพราะว่าคันเฮาเฮ็ดเป็นน่ะนะเฮาสามารถเฮ็ดเก็บไว้ได้เนาะแฟนคลับในน้ํามันนะแล้วที่ว่าก็เป็นคนที่มักกินข้าวเปียกมักกินเส้นจังนะถ้าแบบเฮาเฮ็ดเป็นเฮาก็อยากกินยามใดเฮาก็เอาไปกินดิแม่นมื้อหน้าแกโตใหม่นะพี่น้องเห็นแฟนคลับคอมเมนต์มาหลายอยู่แล้วก็มื้อเช้านี้เนาะพี่น้องก็ว่าสิบ่ทันได้กินข้าวพอดีแบบตื่นมามื้อคืนนี้นอนน้อยพี่น้องหน้าที่ส้มๆเนี่ยช่วงนี้เสลียก็คือได้นอนมื้อละ3 5 4ชั่วโมงเท่านั้นเนาะพี่น้องยังเซนมื้อคืนนี่ก็นอนประมาณจักน่าจะ10โมงบ่แล้วก็นอนไปประมาณช่วงบ่ายๆก็ตื่นมาเนาะเพราะว่าบ่าวเพิ่นเจ็บ นอนอีกทีก็ตอน 5:00 นปลายเอ้ยบ่ได้นอนซ้ำจับโทรศัพท์มาเห็นหานี่เนาะเพราะว่าที่เพิ่นตามหาญาติเนาะเคสนึงเมื่อวานนี้ตามจะได้ข้อมูลแล้วแล้วก็มาตามตองมื้อเช้านี้หลังจากแบบตามพอแล้วพี่น้องบัดนี้เพิ่นติดต่อกันทางเบอร์โทรเนาะแล้วที่เพิ่นสิพยายามติดต่อทางเพจแต่ว่าคนที่เฮาตามเพิ่นเพิ่นมีอยู่หลายแล้วเพิ่นลิ้นเฟซบ่เป็นรับก็บ่เป็นบัดที่นี้เพื่อสิบอกกันว่าเฟซเพิ่นชื่อจังได๋อ่ะนะหูยังอ่ะนะโอ้ก็โทรกันไปโทรกันมาคือแต่ว่าโทรตั้งแต่ตอนตอนโทรหากันจ้ะตั้งแต่ 7:00 นแล้วก็เริ่มโทรหากันอีกประมาณ 8:00 นปลายบ่ 8:00 น 9:00 นนี่ถึงแล้วนั่นแหละพี่น้องก็ตามเจอเป็นเทียมเอาแล้วแต่ว่าเพิ่นบ่ประสงค์ลงคลิปพี่น้องแล้วก็มีหลายเคสเนาะที่ว่าทิปตามเจอแต่ว่าก็ลงคลิปแน่บ่ได้ลงคลิปแน่คลิปที่บ่ได้เจอนี่ก็มีหลายคือกันเอาบ่แม่น คลิปที่แบบบ่ได้ลงคลิปคลิปที่เคสที่ตามเจอแต่ว่าบ่ได้ลงคลิปก็หลายคือกันพี่น้องยังเซ็นมือก่อนก็อยู่ทางภาคใต้แหละเพิ่นส่งข้อมูลมาเนาะเพิ่นจากกันประมาณ20 30ปีเนาะทีนี้เพิ่นก็ประสานมาทิปก็ตามให้พอดีเจอภายใน1ชั่วโมงนั่นก็ก็อีกหลายเคสเนาะที่เจอฮะมื้อนี้ฮอดแล้วพี่น้องหิวข้าวเนาะบ่ทันได้กินข้าวหาของแต่บ่งส่วนมาบ่จังพรหานนี่แหละพี่น้องเป็นหานประจําเนาะแต่ว่าคนหลายๆสิสะดวกถ่ายคลิปอยู่บ่นี่นี่แหละหานประจําเขาวันก็พาหมูกรอบแห้งก็เลยขี่รถมาหันพี่กินแล้วก็กล้ามแมนก็พาหมูกรอบจานนึงแดนเด้ผัดกะเพราทะเลใช่ผัดกะเพราทะเล
สอบข้อสวดมู่กรอบเนี่ยติมื้อนั้นเฮ็ดอยู่บ้านมันบ่เป็นมาไกลกองอยู่ฮักมาแต่ห้องหม้อแล้วก็เลยบ่ได้มาพาน่ะบ่าวมาบดามิโนมีผักรวมผัดผักรวมกะเพราไก่หมูทอดกระเทียมข้าวขาหมูกาหน้าหมูกรอบกะเพราหมูกรอบคะน้าหมูสดกะเพราไข่เหนียวมาทิพย์กินตลอดตอนนั้นก็กะเพราทะเลแดนสังผัดผักพงกะหรี่ทะเลปลาหมึกไข่ปลาหมึกผัดไข่เค็มแล้วก็ต้มยำรวมยำเติมน้ำขุ่นเพิ่มงัวน้ำใส่แล้วก็เพิ่มหมูน้ำตกอันนี้เมนูเพิ่นไล่พี่น้องแปลว่าเจ้าก้องหาเพิ่นเคยไปเฮ็ดเวียกอยู่ไทยเนาะเพิ่นก็เอาประสบการณ์มาแล้วเพิ่นหาผ่านเพิ่นก็แบบแต่ค่าดีเนาะมื้อนี้บ่ได้ว่าโปรโมทหาได้มากินข้าวพี่น้องแต่ว่าหาเพิ่นแบบอยู่ในสถานที่เหมาะสมเนาะไกลไปไกลมาคนมักเลยแล้วก็ห้องร้านของการเพิ่นว่ามากินข้าวธนาคารมากๆเนาะกินพี่น้องหิวข้าวแห้งเลยสั่งเพิ่มบ่ได้หิวข้าวต้องข้าวเช้ายังบ่ได้กินเอาอันต้มยำทะเลรวมบ่เนาะกินหมดบ่เลยหมดอยู่แล้วตอนนี้หิวข้าวเลยแต่ว่าตอนกินแล้วบ่หัวสิแม่นั้นมื้อตอนนี้คนไปไล่แล้วพี่น้องสะดวกในการถ่ายคลิปเนาะยังตัวนึงหาเพิ่นก็แบบง่ายๆนะพี่น้องที่เคยแบบว่ายังบ่เฮียนนําเพิ่นตะกี้แบบติดต่อไว้เพิ่นจะมีแบบ2สูตรเนาะคันเฮามาเฮียนอ่ะนะก็คือ1เฟอหั่นคันจะเฮียนเพื่อขอเฟอหั่นนะก็คือขาซ้อนหั่นน่ะ 20,000 บาทแต่ถ้าแบบอาหารละนาเขาละนาจังซี่เนาะก็คือ 20,000 บาทคือกันพี่น้องนั่นแหละที่มาสิมาเฮียนนําเพิ่นแต่ว่ายังบ่ทันมีโอกาสได้มาจักสิมาตอนได้พี่น้องยังบ่ฮู้เลยเพราะช่วงนี้โซมแห้งเด้อพี่น้องตาก็สิแบบลอยๆเนาะแล้วก็สําหรับเส้นขาสีท่ามาสําหรับยอดสภาแล้วตอนนี้ทางครูบาเพิ่นกําลังสอบถามเรื่องราคาอยู่พี่น้องเพราะว่าเพิ่นมีแต่ราคาเก่าราคาเก่าเป็นราคา 2,000 บาทแต่ว่าตอนนี้ 2,300 แล้วราคามันขึ้นแล้วเนาะเพิ่นก็เลยสิถามก่อนแล้วจังสิมาแจ้ง FC เนาะบ่อันจ้ะบ้านนุ่นสว่างใสเด้บ่อนเฮาไปชมโพธิ์ผาเด้สิมีผาป่าวันที่11เดือน4ยืมยอสภาพร้อมเตรียมไปตัดเสือกตอนนี้ได้2วันแล้วเนาะยังวันที่3อ่ะจะหน่อยอาหารมาก่อนพี่น้องมาแล้วพี่น้องมาเบิ่งใกล้ๆเบิ่งดิอันของเพิ่นมันคือสิเป็นแบบมันคือเป็นหนุ่มนกเนาะเพราะว่ามันคือแข็งมื้อนั้นที่เพจมันคือแข็งๆเนาะนี่เป็นแบบนุ่มๆเด้นโอ้เป็นไปผัดเมื่อกี้นี่เนาะมันบ่ได้แห้งๆคือของทิพย์ด้วยเนี่ยมันอ่อนๆสวยๆลูกพี่น้องพี่น้องอันนี้คือหน้าตาคนกําลังหิวข้าวคือสั่งอันนี้มาทําส่วนหน่อยจังหวะสิตาใหญ่ก็น้องหิวเขาเองแซ่บเนาะเดี๋ยวสาวไปดูได้ตังจะคล้องเจ้าปะตังจะคล้องเจ้าปะตังแล้วอันนี้ตังจะคล้องใจเห็ดปะตังใส่กระตังมู่กระตังเลยเย็นโผล่หรือเผ็ดโผล่หรือหอนโผล่อาหารของแดนเนี่ยกะเพรากันแต่ว่าตัวนั้นเป็นทะเลมาเด้อกินนํากันเอาข้าวใหญ่ๆอ่ะหมดเดียวจะมาหากินมันหมดเด้อตอนอยากอันนี้อยากกินหมดติพอบ่กินได้แท้อีมันก็บ่หมดตอนนี้ 10:42 พี่น้อง
เป็นข้าวหวานแมสกับเพชรเพชรอะไรเนาะกับเพชรช่างหอนแต่ว่าข้าวเห็ดเองนี่เขาใส่เต็มจานเลยมองก่อนนี่ของเรียนนะพี่น้องผัดกะเพราทะเลกับมีปลาหมึกกับมีพวกคนโตคือแต่บางเป็ดบางเป็ดอันนี้ไรเจียอะไรปะห่างห่างแดนกับขั้นมาอันนี้อ่ะสั่งกับเมื่อกี้ไม่โน่ลักๆเกิดสีเป็นผัดกะเพราทะเลผัดกะเพราทะเลนี่หมักไปหมักมันฮะซองมากก็คือเลี้ยงแดนตัวมาสั่งเบอร์ปะเปียกเขาเปียกเขาเปียกอันนี้ร้ายขึ้นแต่อันนี้ร้ายกว่าตะกี้ฮะทิพย์จะกินแต่ตะบีจะกินอันผัดกะเพราเนาะผัดกะเพราหมูต่อมาอะไรไปกินไข่เหนียวมาผัดกะเพราไข่เหนียวมาพี่น้องต่อมาก็ผัดกะเพราหมูกรอบแล้วก็กินแต่ผัดกะเพราหมูกรอบมาเลยส่วนแพนด้าเนาะแพนด้ากินอยู่คุณพี่น้องคุณมาหาเรื่อยๆข้ากินจ้ะข้าต้องกินมือละเมนูแบบมาแวงเพื่อสุดทัวเนาะแต่ว่าโซดาบริกินกินแต่แบบแบบเก่าบริกินเมนูมือนี่ที่กินหานนี้มาประมาณ2ปี2ปีปลายติบอกแต่เริ่มเพจ YouTube มาแล้วพี่น้องยังไม่เคยสั่งเมนูนี้จากเถือเด้ตุ่มยำทะเลพี่น้องเป็นอะไรฮอตจังมากสิแต่ว่ากินตัวนี้ก่อนข้าวเป็นไงมะเป็ดเป็ดนะในเขายังบ่เผ็ดพอดเผ็ดอยู่ได้แต่ว่ามันก็เผ็ดตายแล้วพี่บานเขาเห็ดเขามั่นใจได้ค่ายดีบานเขาปะเคยบอกเขาเห็นข้าวหมกกุ้งอะไรปะแต่บอกเขาเป็นจอกเหรอแค่ประมาณคุณน้องว่าบ่มากบ่แบบว่าไปหาอาหารแล้วเพื่อเพศสั่งต้มยำทะเลบ่ต้มยำบ่เออมันยังต้มยำต้มยำมาสู่กันกินเพื่อเพศกินชะลายมันจะกินแบบนึงบ่เพศเพิ่นมาหมิ่นนะได้บ่แต่มื้อนั้นแหละมื้อต้องมาแวะมื้อพาชิหลังชิงช่องมาเด้อแต่ว่าบ่มักต้มยำบ่คือเพิ่นสั่งมากินน่ะชะลายพอจะเฮาสั่งชะลายมีแต่เมนูจานเดียวอ่ะนะกินไผกินลาวเลยแต่ว่ามื้อนี้หิวข้าวแห้งพี่น้องสั่งดีมากบ่ทันได้เคยสั่งจ้าเถื่อเซฟรสชาติคือแบบกินอยู่ไทยเลยเป็นแดงเพชรมาตักเอาหมกพริกกินดิตักมาตักกินหมกพริกเองเลยหมกพริกจะเขาจะไล่ครับตอนเขาเมื่อเขาหันแง่เลือดจะได้เขาไล่กว่าเขาปะบอสำคัญอะไรเลือดจะสิจะต่อยปะอีฟนะคือนำเขาแล้วไปอีฟแล้วบางทีการเดียวเหตุยังแบบบ่ได้ดังใจเขานะบางทีมันกลับแบบหนูอยากเห็นตาแสบรวมมาเห็นกินเองมันบ่แสบป่ะ
มันบ่คือบ่คือครับข้าน่าได้กินเขาเอิ้นว่าคนเฮานะหนึ่งในสิ่งที่ให้คนมีความสุขก็คือได้กินของกินที่เฮามักถ้าคนใดที่แบบจากวันเกิดมาง้อประโยชน์ต่างประเทศสิฮู้ความรู้สึกนี่เนาะว่าถ้าเฮาหาอาหารที่เฮาเคยกินเป็นเวลาดน1เดือนขึ้นไปจังซี่รู้สึกใช่มั้ยยังเช่นเคยกินใหม่บ่เคยกินแบบอยู่ต่างประเทศแล้วบ่มีใครกินเคยกินแบบปลาแดกเนาะถ้าบ่ได้กินแล้วบ่แล้วเนาะตอนนี้กินแล้วแล้วพี่น้องบ่ได้ถ่ายต่อแล้วไปกินติดลมโทรศัพท์อันนี้คือแม่ค้าคนสวยด้วยพี่น้องสบายดีกินงานของเพิ่นจะใช้หมูกรอบในเดหมูกรอบเนาะมันคือมันคือบ่ดีมีน้ํามันคืออันน้องเฮ็ดเนาะเห็ดมื้อนั้นมันบ่เป็นกินปานใดเด้อเลยน้ํามันเป็นยังลายแห้งหรือว่าเป็นเฮาถอดบ่โดนปกติเลยถอดต้นบ่ถอดต้องเอิ้นต้มเปรียบเสมือนมันต้มกับน้ํามันก่อนเนาะต้มจนมันเปื่อยพุ่นน่ะค่ะต้มก่อนต้มก่อนเฮามาซักน่ะซักน้ํามันซักซักน้ํามันเอาสอบมันนี่คือเพิ่นบอกให้โอ้มันสิออกมาทางนั่งสิบ่น้ํามันมันน่ะออกแน่ไฟมันแห้งน้อยหนึ่งแล้วนี่เขากัดทอดเลยทอดแต่เวลาทอดอ่ะต้องเอาอันต้องเอาไอ้ยังห้องก่อนไม่ถูหรือยังก็ได้ห้องบ่ให้มันเจอกับอันก้นหมอเลยเนี่ยมันจะใหม่หนังสิใหม่ใหม่ห้องหมอเฮ็ดเออมันจะใหม่แต่ไฟนี่ก็มันอย่าคือต้มในน้ํามันนั่นแหละมันเหลืองน้อยหนึ่งแล้วปุ้งบ่ต้องผิดหยังเลยเฮาใส่น้ํามันถั่วมาเนาะเขาใส่น้ำมันถั่วเลยเวลาถอดนี้นะแล้วละกันมันถั่วด้วยแล้วก็ปงลงให้มันเย็นเย็นก่อนแล้วจังมาเล่งไฟเอามันจะฟูงามแต่เนี้ยเลยเวลาแล้วเดี๋ยวถอดเธอที่หนึ่งปงมันเกลืองหน่อยหนึ่งมันหอมเลยประมาณ 80% น่ะนะความสุขของมันนะปงมันไหวมันเย็นละถอดไหมแม่เอาตั้งในราคาน้ำมันเลยแต่ไม่ต้องออกกันจากน้ำมันเลยตั้งไว้ให้มันเย็นสักพักหนึ่งประมาณชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงก็ได้มันก็เย็นแล้วมาข้างใหม่แห้งๆเลยเล็งให้มันแห้งเลยอ่ะเตรียมเตาแห้งๆมันจะฟูกรอบโอ้แนวนี้เนาะใส่สูตรเลยลองมาก่อนย่ามบ่ได้มาจึงเฮ็ดกินเองเป็นอยากกินน่ะนะมาเมื่อนั้นมาเมื่อมาเดี๋ยวนี้เจ้าอีกมาเมื่อเออสูตรแต่ละสูตรก็บางคนก็ไปตากบนมื้อนะมันจะแบบกระเด็นแต่ของเฮานี่ยังกระเด็นอยู่เฮาจะเอาฟ้าปิดหมอแล้วก็เอาขบเต้งทีนึงเอาอ่ะพอเฮาเฮ็ดทุกมื้อเอาแล้วเฮาบ่ได้ตากอันนี้บ่มีเวลาตากบางคนเขามีเวลาตากตากมื้อมันจะทอดง่ายอ่ะนะมันจะฟูขึ้นมามันจะบ่มีน้ํามันกระเด็นนั่นสิมาเฮียนน้ําเพิ่นยังบ่ได้มาถ้าเกิดจักปีได้ฮู้เบียกเพิ่นหลายน้ํา2ตุกบ่น้ํา3ข้าวบนได้กิน3แล้วก็ครีมนั่นน่ะนะถ้าจ่ายเอื้อนะเออจ่ายจะคิมจ่ายต่างหากแล้วเนาะแมนแซนกับ 1,000 200 บาทตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงพอดีนะพี่น้องพนักงานเหยื่อเพิ่นเลิกมาเพิ่นก็จะมากินอยู่หั่นนี่เพราะมันไกลของกันนี่เนาะลูกค้าหลายแต่ละมื้อพี่น้องทิปก็เลยว่ายังบ่เรียนสูตรนําเพิ่นเนาะพอได้แบบเพื่อมื้อหน้า YouTube บ่เวิร์กเนาะก็สิได้มีอาชีพซ้ําห้องเนาะแดนแมนเปิดหาแดนสิจังเขากลัวหรือเสิร์ฟเสิร์ฟก็ได้ก็ไปเขากลัวยันมันสิคายบ่เสิร์ฟพี่ละป้าบ่มื้อนี้เพิ่นประสมได้มื้อนี้ฮะบ่เฮ็ดว่าคนจังหวัดหลายดิพี่น้องผู้น่ะเอาโดนออกนะผู้ใดกําลังมาหลังค่ะเฮ็ดข่าวมาคนกําลังข่าวมานะพี่น้องเอาโดนออกก่อนเฮามาตั้นอาหารเพิ่นแบบว่าเฮ็ดรถลายกับบ่กล้าข่าวได้แบบมีรถใหญ่ตั้นรถจักคือแบบหันนี่นะจะข้องหานกับแบบอัตยาไซดีเนาะแล้วก็อาหารเรากระแสพี่น้องพี่นะพี่ใหม่แวนแล้ววันนี้ไม่เห็นไม่ได้มีพี่น้องเธอก่อนนี่มาแถวนี้เพิ่นเฮ็ดบุญอยู่เพื่อนลังนี่เนาะอันนี้บ่ฮู้ว่าเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นอีหยังเนาะเพิ่นเฮ็ดบุญเพิ่นต่างประเทศนะเพิ่นปิดเลยเพิ่นมอลำเหลืองแม่นมอลำเหลืองตั้งกลางทางเลยพี่น้องได้เที่ยวเส้นนี้เข้าไปปิดทางอ
บรรยากาศพี่น้องบ่อทิพย์ถึงผีไกลมากิน22กิโลเลยพี่น้องจากเมืองสนมาพี่นะบรรยากาศเต็มเต็มป้าบุ๋มบ่อนหนังดีได้ทีเฮามาไหว้นี่เด้มาสวนสลายนี่คนจะลายสวนต้นเถียงแล้วพี่น้องแต่ว่าเฮามานี่เฮามาสวน 10:00 นดิก็มันเป็นหมอสุดท้ายอ่ะยอบ้านคลิปนี้ยังบ่มีได้หันอันนี้หันคลายแบบนี้ก็มีอยู่แต่ว่าถ้าแบบคลายเต็มหูแบบมีมีโนแบบนี้บ่มีแล้วเสร็จไปวันนี้ก็กินผัดกะเพราหมูกรอบแล้วก็แซ่บกินผัดกะเพราทะเลผัดกะเพราทะเลแล้วก็มีต้มยำน้ำยำแล้วก็มีอาหารเพดานน้ำแล้วก็มีน้ำ2-3ขวดเนาะก็คือ200 1,000 กี่200บาทอือพอดีเป็น102บาทนะพี่น้องราคาเนาะราคาก็คือแต่ละเมนูก็คือ40 50บาทพี่น้องแต่ละอย่างรสชาติก็คือแบบเดียวกับอยู่ไทยเลยเพิ่นลืมถามเนาะว่าเพิ่นไปเฮ็ดเวียกอยู่ไทยอยู่แถวใดตอนนี้ก็สิกระบาลพี่น้องแต่ว่าก่อนสิกระบาลก็สิแวะหาหน่อยนึงเนาะไปน้องนิวเพิ่นพาซื้อสั่นบ้างดิสั่นตู้สั่นตู้เก็บเครื่องอ้อนี่เด้อเพิ่นว่าโอ้โหนี่เด้อเดี๋ยวได้ยังบ่อันสั่นอันนี้ค่ายจังได๋มี4สั่นกับ5สั่นเนาะ2 4 5มีต้องหาได้ล่ะอันนี้จะเท่าไรเนี่ยหาสันสีสันเนาะมันมีสีสันก็หาสันต้องไปใส่ยังนี่ได้ฮะก็ก็น้องใส่เครื่องเนาะใครไปเข้าพับมาแล้วก็พับเขาเลยสันเจ็ดร้อยห้าสิบน้ำสีสันหกร้อยห้าสิบโอ้เข้าฝากสื่อหกเจ็ดร้อยได้นี่ซะเจ็ดร้อยได้นะป้าไม่ได้ได้ไหมได้ปะไม่ได้แต่เจ็ดร้อยห้าสิบเอาตัวหาสัตว์นะ700ก็ได้รู้เลยนะมองเอาสีนี่บ่สีได้นะสีผ่าเลยนะมีจังส่วนกว่าสีผ่าเลยค่ะบ่เอาตัวหาสัตว์นะนะเมนมันเบาๆเข็ดท้ายบ่โดยพอดีคุ้มกับรถเลยพอดีสุดเลยเนาะอันนี้700อีก50เป็น 25,000 เนาะโดย 5,000 คน 25,000 เนาะโอเคเดี๋ยวขอบใจเด้อโดยป่ะมีแต่เป็นเล็กอันนี้ใบสะพานเอาไหมอ่ะแล้วพี่น้องตอนนี้ฮอดเมืองส้นแล้วเด้อพี่น้องฮอดบ้านน้องแดนแล้วเนาะน้องแดนสิลงแล้วพี่น้องแล้วทิพย์ก็สิเมื่อแล้วก็สิได้ตัดคลิปแล้วก็สิได้นอนเวียนก่อนพี่น้องสำหรับยอดสภาเนาะทีพี่น้องถามมาว่ามูลค่าเท่าใดเนาะพี่น้องตอนนี้หูมาแล้วเนาะทิพย์ได้โทร5คูบาแล้วคูบาก็ได้โทร5ทางหารเนาะแล้วก็ได้หูราคามาแล้วแปลว่ามือก่อนที่บ่ได้เว้าในคลิปนั้นเพราะว่ามันเป็นราคาเก่าเนาะพี่น้องเพิ่นก็แพงตั้งแต่ปี2022แล้วที่นี่พอที่เปลี่ยนปีแล้วราคามันก็ขึ้นเนาะแล้วก็ได้ราคามาใหม่เรียบร้อยเนาะพี่น้องยอดโซฟาก็คือจะมีตกกลางในบรรดาเก่ายอดนั้นเนาะพี่น้องทั้งกลางที่สูงกว่าหมู่ก็คือจะแพงกว่าหมู่เนาะแล้วก็มีเจ้าภาพจองไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีอีกครั้งนึงก็มีเจ้าภาพจองไปแล้วเนาะลองลงมาแล้วก็อีกครั้งนึงเฮายังบ่มีคนจองแล้วก็ทิพย์ก็จองเหมือนก่อนนะเนาะคือที่ว่าถ้าพี่น้องท่านได้อยากเป็นเจ้าภาพก็สามารถเป็นได้เด้อพี่น้องที่จองมาไว้เนาะคันมีคนเอาแล้วก็แล้วไปเนาะซึ่งในบรรดา8ยอดนี้ก็คือจะราคาเดียวกันหมดเด้อพี่น้องก็คือรวมทั้งยอดโซฟาแล้วก็รวมทั้งคาซางติดตั้งผมแล้วเนาะเพิ่นรวมจังสรรมาเลยเพิ่นทามทางหารพี่น้องก็ราคาก็คือ5ล้านกีบต่อยอดโซฟาอันนึงเนาะพี่น้องหรือว่า 10,000 บาทนั่นเองอันนี้ก็คือสำหรับมูลค่ายอดโซฟาเนาะที่พี่น้องทามมาถ้าพี่น้องท่านได้สนใจอยากร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยยังเป็นเจ้าภาพก็สามารถติดต่อมาได้ที่เพจPage ทิปชแนลเนาะพี่น้องแล้วก็สำหรับพี่น้องท่านได้ที่สนใจอยากเป็นเจ้าภาพพะป้าก็คือพะป้านี่จัดขึ้นมาเพื่อ
ที่จะนำเงินที่ได้จากการแห่พระปาไปสร้างหยอดเสาฟ้านั่นเองพี่น้องซึ่งพระปานี่ก็คือจะมีประธานพระปาและก็มีรองประธานเนาะพี่น้องประธานก็คือ 1,000 บาทเนาะส่วนรองประธานก็คือ500บาทเนาะพี่น้องหรือว่าพี่น้องถ้าได้อยากโอปโมทนาตามที่ศรัทธาก็ได้โอ้ยอยากนอนแห้งเลยถ้าพี่น้องท่านได้ที่สนใจอยากหัวโมทนาต่อยอดก็สามารถติดต่อมาได้ที่แพนเพจทิปแชนเนลเสร็จกันเลยพี่น้องท้าเป็นเพื่อนกับทิปใน Facebook ก็สามารถส่งมาได้ที่ Facebook ส่วนตัวทิปก็ได้เนาะก็ขอบุญขอบคุณหลายๆพร้อมแม่พี่น้องที่สนใจอยากหัวทบุญในบ้านเกิดของทิปเนาะโดยความยินดีหลายๆเนาะพี่น้องและก็ท้าแบบสะดวกเนาะได้มาส่วนพระปาเนาะก็คือวันที่11เดือนเมษายนนี่ก็แห่งดีพี่น้องพอดีสิได้พยายามบ้านหอมเนาะกาตอนนี้ก็ฮอดบ้านแล้วพี่น้องมื้อนี้ก็ถือว่าได้ไปกินข้าวซื่อๆเนาะเพราะว่าอยากกินข้าวแห้งอยากกินช่วงนี้แบบนอนน้อยแล้วพี่น้องมันก็เลยแบบเบื่ออาหารแน่แม่นเบื่ออาหารเนาะแล้วก็บ่ฮู้ว่าสิย่างหยังพี่น้องก็เลยแบบคืออยากกินแต่ผัดกะเพราเนาะก็เลยแบบขี่รถไปกินซะให้มันแล้วบ่ซั่นมันก็บ่แล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็สิจบไว้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปหน้าตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดี